อีกคนนึงค่ะที่ตอนนี้รออยู่ด้วยความหวังเหมือนกันก็คือพี่สาวของจ่าตรีโสพลวงศ์สนิทค่ะหนึ่งในกำลังพลของเรือสุโขทัยซึ่งนี่ส่งรูปมานะคะตอนนี้ทางด้านจ่าตรีโสพลยังสูญหายอยู่แต่พี่สาวบอกว่าได้คุยกับน้องชายก่อนเรืออับปางรูปสุดท้ายที่น้องส่งมาให้ดูตัวเองก็ยังเก็บไว้ค่ะตอนเช้ามืดเนี่ยน้องบอกว่าเจ็บมากเลยนี่หลังไปขูดกับเตียงข้างๆตกเตียงคลื่นมันแรงมากเพียงบอกว่าอดทนนะโสพลนะเจมส์นะเขาชื่อเจมส์นะคะหวังว่าเดี๋ยวได้เจอกันขอให้ปลอดภัยแล้วกันไม่ว่าจะยังไงคลื่นแรงใช่ไหมยังไงกลับมาเจอกันปลอดภัยนะเจรักเจมส์พูดว่าอย่างนี้ค่ะคือคำพูดสุดท้ายแล้วนี่ก็คือรูปสุดท้ายนะคะไม่ว่าจะเป็นญาติๆพ่อแม่พี่สาวคนสนิทแล้วก็คนไทยทุกคนรอการกลับมาของพวกท่านอยู่นะคะก็หวังว่าให้ทุกคนปลอดภัยจนถึงวันนี้แล้วก็ยังส่งใจช่วยกันค่ะดูภาพสะท้อนออกมานะครับก็คือว่าเรื่องของจริงนะครับเรามีแต่ภาวนาสาธุนะครับก็คือว่าท่านเป็นผู้ที่หาญกล้าจริงๆสำหรับราชนาวีไทยนี่นะคุยกับน้องบ่ายสามโมง